ส่วนวัฒนธรรมเสียงควนหรือวัดเสียงควนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งมีรูปปั้นพระพุทธรูปที่มีอายุหลายร้อยปีอยู่ในสถานที่แห่งนี้เมื่อเข้ามาแล้วคือว่าใจวีว่าวีจะแข็งสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เนาะนุ่นก็ยังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์คือเก่าเนาะแต่ว่าเป็นเวลายามเช้าเลยพี่น้องรถบ่ค่อยหลายปานใดเนาะตอนนี้นุ่นก็สิพาพี่น้องเดินทางไปวัดเสียงควนเนาะซึ่งเป็นวัดที่เวลาเฮามาเวียงแล้วเฮาก็ต้องมาโฮดเนาะไปเที่ยวอยู่ท่านจะเป็นวัดเก่าแก่เลยแหละเดี๋ยวนุ่นกับสิพาพี่น้องเนาะไปชมบรรยากาศอยู่ท่านแต่ว่าในการเดินทางของเฮาจะเป็นยังไงนั้นเนาะพี่น้องก็ติดตามนํากันยาวๆกันไปเลยเนาะอยู่เวียงก็คือทางอาจจะสลับซับซ้อนอีหยังต่างๆเนาะเพราะว่านุ่นเองค่ะนะว่าเบิ่งนึงจึงสิไปเพราะว่าย่านเขาบ่เปิดเทื่อแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเฮาย่านรถหลายอ่ะนะก็เลยมาตอนเช้าเนาะตอนนี้คือเป็นเวลา 6:00 น.เช้าเนาะพี่น้องนี่ 6:00 น.เช้าคือออกเดินทางแล้วตื่นตั้งแต่ 5:00 น.เนาะเตรียมเครื่องเตรียมของพับเครื่องพับของแล้วก็เดินทางออกมาเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวนุ่นจะให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศในยามเช้าอยู่เวียงจันทน์เป็นจังไรเนาะน้องนี่เฮาก็ออกจากที่พักได้ระยะนึงแล้วเนาะพี่น้องเราจะมุ่งหน้ามาทางวัดเสียงควนก็คือเขาเดินทางจากที่พักไปเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรเนาะจะไปฮอดจุดนั่นไหนไก่อยู่เด้ออากาศยามเช้าอยู่เวียงกับบ่ได้ฮอดยังคิดๆเนาะนึกคิดว่าสิฮอดฮอดอากาศก็เย็นอยู่รถบ่หลายจังซี่ก็เดินทางสะดวกหน่อยรถหลายคือว่าจังใดก็มุ่งเดินทางแล้วก็แบบบ่ค่อยมักปานใดเนาะแออัดนี่ตอนเช้าที่นี่ก็รถบ่หลายเนาะเพราะว่าเขาเจ้าบ่ยังบ่ไปเวียกไปหยังเทื่อไปการบ่ไปเฮ็ดเวียกหยังเนาะเขาเจ้าก็ยังบ่ออกมาเทื่อเพราะว่ามันเช้าเพ่งเนาะนอกจากว่าพระเจ้าจะไปตลาดไปอย่างไรจะออกเช้าอยู่แต่ว่านี่คนทำมาหากินเนาะไปตลาดตะลีเห็ดอันนี้นั่นเขาก็จะตื่นเช้าหน่อยนึงเนาะนี่เนาะมานี่ก็จะมีวงเวียนวงเวียนงามๆนี่โอ้ยแม่นั่นเส้นทางนั่นไปขัวมิตรภาพลาวไทยได้นี่ชื่ออยู่เนาะเส้นทางเส้นนี้จะเป็นเส้นทางไปขัวมิตรภาพลาวไทยเนาะพี่น้องนี่ค่ะเข้ามานี่ก็จากบนเข้าพักมานี่จะเป็นเช้าลักกวามเป็นคนละเมืองเลยเนาะแต่ว่าก็ขึ้นกับนครหลวงเนาะโอ้ยแถวนี้ฝนตกได้ดิว่าเดี๋ยวอยู่เวียงคือกันแต่บางจุดบ่ตกบางจุดตกเนาะมีฝนตกนี่เนาะเอามาผ่านบริษัทเบียร์ลาวโอ้โหบริษัทที่หลายๆคนมากินเนาะอยู่แถวนี้แหละมีสะพานลอยอีกนอนอยู่จุดข้ามใหญ่สุดเนาะทั้งสองฝากเลยคือทางเขามาวัดเสียงควนเนาะบริษัทเวียลาวอยู่นุ่มอันที่นุ่มเดินทางมาในเนาะอันนี้จะเป็นถนนลาวไทยเนาะเขาขี่นี่ไปก็จะไปขัวมิตรภาพบอไปหนองคายเนาะข้าเจ้าไปทางนี้เลยแหละไปด้านนี้เลยแล้วก็ทางวัดเสียงควนมันก็จะเป็นทางเดียวกับถนนลาวไทยเลยเนาะพอดีเดินทางมานี่ก็โอ้ทางดีได้เนาะเอ๊ะทางมันดีกว้างอีกเด
เดินทางไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยมาเป็นครั้งแรกอีหยังกับแบบอยากตื่นเต้นเนาะบ่ฮู้เด้เนาะแต่ว่ามันก็ห่างจากเวียงไก่เติบเนาะห่างจากตัวเมืองอ่ะนะออกมาในไก่เติบนี่มาเรื่อยๆดีจะมาตอนเช้าเนาะคันว่ามาสวยนี่จักสิเป็นเท่าใดเนาะก็บ่ฮู้แต่ว่าอยู่พี่น่ะฝนตกพี่น้องนี่ฝนตกเนาะห่างกับเช้าแต่ว่าก็ยังมียกๆแยกๆอยู่แต่ว่าอยู่พุ่นที่เฮาพักออกมานี่ฝนบ่ได้ตกเนาะขัวมิตรภาพ1ธนาแรงหนองคายโอ้โหนี่อันเคยมาอู้ธนาแรงอยู่พี่น้องไก่อยู่เด้อมาเรื่อยๆนะพี่น้องแดดเริ่มสิออกแล้วอยู่เวียงนี่ไปบ่ได้กับบ่เป็นตาย่านมีบ้านบ่เป็นบ้านเรียนค่ะจังซี่เนาะไปก็สะดวกอยู่มีบ้านเฮาเราไปทางใดแม่นแต่ป่าแล้วก็ขุ่มนี่เนาะเฮาขี่รถมาเรื่อยๆโอ้ยจนฮอดแม่น้ำโขงแล้วพี่น้องน้ำใหญ่อยู่เหลียดแคมฟังอยู่สิเลยสิฮอนแล้วพี่น้องนี่ฮอนแล้วโอ้ยก่อนสิมาฮอนได้เนาะไก่อยู่เด้อนี่นะสวนวัฒนธรรมเสียงควรโอ้ชอบมันจะลดก่อนนี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือเฮากับมอฮอดวัดเสียงควรแล้วเนาะในที่สุดก็คือเฮาขี่รถเกือบว่าซาวลักเนาะออกมาก็คือสมแบบสมกับที่แบบเฮาอยากมาแท้ๆน้องงามๆนี่งามหมดทุกอย่างเลยอันตอนนี้ค่ะเนาะเพิ่นยังบ่ได้เปิดเทื่อมาเซาเนาะเฮาจะได้นั่งถ่ายอยู่ข้างนอกค่ะนั่งถ่ายมื้อนึงเขาจะเอาเปิดแล้วเฮาก็ได้ซื้อตั๋วเข้าไปเนาะบ่จักเพิ่นขายประมาณเท่าใดฮู้อันตัวข้าวส้มอ่ะนะยังบ่ฮู้เพื่อนี่เนาะก่อนที่เฮาจะเข้ามาแล้วฟังนี่ก็คือเป็นอันนางแบบฟ้อนจังซี่เนาะเขาจะเอ้อนางรำเนาะสวยเวลาเปิดก็คือ 8:00 น. ถึง 5:30 น. ตอนแรงเนาะนี่ราคาปีข้าวส้มก็คือคนนึง 15,000 กีบอันนี้ปีสำหรับคนต่างประเทศ 40,000 กีบเนาะแล้วคนลาว 15,000 กีบประมาณนี้ตอนนี้เพิ่นหากับเปิดประตูเพิ่นยังบ่เปิดบ่อนขายตัวเทื่อเฮาจะไปนั่งท่าก่อนมื้อนึงจนๆมาเนาะตอนนี้เนาะเฮาเข้ามาข้างในแล้วพี่น้องก็คือมันจะเป็นอันพระเจ้าที่แบบว่าเพิ่นเฮ็ดอันสมัยก่อนยังเป็นแบบดั้งเดิมเนาะเพิ่นบูรณะอยู่สบายดีมาต่อเนาะแม่นนี่เพิ่นอันบูรณะเนาะรักษาแต่ว่าตะกอนตะกอนก็จะเป็นแบบนี้แหละแบบเป็นพระเก่าแก่เลยเนาะอยู่ในนี้เบิ่งเลยสังเกตอีหั่นเนาะโหดั้งเดิมก็สูงสูงเนาะบ่ได้ใจพระเจ้าเอิ้นหยังนี่มีป้ายบอกเนาะเฮ้ยคือว่าแบบใจสั่นจังใดเฮาเข้ามานี่นี่อันนี้ทางเข้าเลยพี่น้องวัดเสียงควรนี่น่ะวัดแห่งนี้น่ะพี่น้องมันจะมีน้ําคลองกั้นเนาะแล้วก็ฝั่งนั้นน่ะเป็นไทยเลยเนาะนี่โอ้โหเนี่ยว่ะอันนี้ก็โอ้มันจอมเนาะจักแม่นเฮ็ดลวดลายเนี่ยแต่วัดแห่งนี้น่ะจะเป็นวัดเก่าแก่สมัยแต่ก่อนเลยแหละพี่น้องสังเกตจากพระพุทธรูปเนาะที่เพิ่นนั้นสร้างน่ะพี่น้องบริเวณอ้อมข้างแล้วก็ทางนี้ดิโอ้หูได้เข้าอยู่ได้นี่
นี่เฮ้ยที่จริงเพื่อนให้ขึ้นมันมีขั้นไหนขึ้นไปฮอดอยู่จอมพูนไปจอมสูงๆพูนบ่จอมพูจอมสูงๆพูนแหละเนาะนี่เวลาเฮามาย่างลิ้นนี่เมื่อยก็มีที่พักแต่ว่านู่นสิพาพี่น้องไปสังเกตอันนึกว่าเก่ามันเก่าซําใดพี่น้องสังเกตแต่พระพุทธรูปแต่ละองค์เนาะที่แบบว่าเฮาเห็นจังซี่ฮู้จนออกอันหญ้าอ่องหยังเนาะนี่เนาะพี่น้องโอ้ความเก่าแก่คือพี่น้องเห็นนี่แหละโอ้เป็นผ้าที่แบบว่ามีรูปหน้าลายหลายอันนั้นเนาะหลายหน้าแล้วก็อยู่ถึงอีกอู้มันถูกเบิ่งแล้วอ๋อถูกพี่น้องพี่น้องอันเฮาเบิ่งเมื่อกี้คือเป็นผู้ชายนี่อันนี้เป็นผู้หญิงโอ้โหฮู้เขาคือที่สร้างสมัยใดก็บ่ฮู้เลยแหละพี่น้องแบบเก่าแก่แฮงเบิ่งสภาพแบบว่าการก่อสร้างนี่เนาะฮู้โหยงามสมคำล้ำลือแท้ๆสมคำที่แบบว่าเขาเจ้าว่ามาเวียงจันทน์ต้องมาจุดนี้ให้ได้อ่ะนะเมื่อเข้ามาแล้วคือว่าใจวีว่าวีจักแล้วโหอันนี้เพิ่นให้เข้ามาเบิ่งอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ให้เหยียบอันนี้อันนั้นให้เหยียบแต่หญ้านี่แหละโหเอาเบิ่งใกล้ๆเนาะโหแม่มาฮ้อนมาถึงแล้วเด้อมาเสียงควรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเนอะโหพี่น้องความเก่าแก่ก็คือ1มี1 2 3 4มี6มือพี่น้อง6มือที่เพิ่นแบออกมาจังซี่เนาะแล้วก็มีกุมารว่านี่นี่แบบเป็นอันกุมารน้อยเนาะเป็นพระสบายดีขอจี้เฮาอยู่คือแบบเป็นไงวะโอ้อย่ามาเล่นตลกนะนี่เขาปั้นอันนี้คือแบบเป็นคนโอ้ยบ่แม่นคนแม่นอันนี้นักโทษเลยเขามัดมือมัดอย่างแต่ว่าตะกั่วนี่จะมีอันหนังสือสลักอยู่แต่ว่ามันเก่าแล้วอ่ะนะบ่ค่อยเห็นดูเอออันนี้เฮาเบิ่งยังออกได้ว่าเป็นอันซุปเปอร์มาร์ว่าตำรวจได้นี่ตำรวจเนาะตำรวจสมัยก่อนตำรวจทหารสมัยก่อนเนาะฮู้เบิ่งบ่ออกหน้าออกเฮ้ยเป็นยักษ์เป็นอย่างนี้โอ้ยเนาะคนก็ต้องเป็นใจขนาดเลยพี่น้องเด้อันนี้คนเฒ่าเนาะสมัยก่อนตะกอนนี่มีหนังสือสลักเบิดพี่น้องแต่ว่ามันบ่เห็นมันเก่าเนาะโหพระเจ้าแบบใหญ่สุดเลยโหคุณเฮาต้องได้มาเตือนว่าเฮามาออกนี่มีเทียนให้เฮาอันเสียงโศกน้ำเขาต้องได้ปลดเกิบได้นี่โอ้ยคือยากแท้เนาะเดี๋ยวเฮามาหอดแล้วเขาก็มาไหว้พระเนาะแต่ว่าเฮาจะบ่เสียงโศกเพราะว่าเฮาไปแต่ละวัดเฮาเสียงโศกปีนึงเขาก็เสียงโศกเท่านึงเขาเสียงโศกหลายก็บ่ดีเนาะงามสุดๆเลยพี่น้องมาเห็นสิ่งแบบเก
ก่าแก่แล้วก็ยังมีอันมีอยู่ในลาวนะโอ้ยเพิ่นบ่ได้บูรณะแม่งจักอย่างเนาะมีแต่ว่าเพิ่นอันน้ำไม้ทำความสะอาดบริเวณอ้อมข้างคือพี่น้องเห็นในประดับประดาให้มันงามขึ้นแต่ว่าพระแต่ละองค์ที่เพิ่นสร้างนี่ยังเป็นคือเก่ายังอันบ่ได้อันบูรณะแม่งยังเป็นคือสมัยก่อนออกหญ้าออกหยังเนาะพี่น้องเห็นนี่สร้าง3หัวแต่ก่อนเขาเจ้ายังให้อันเข่าอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เขาเจ้าบ่ให้เข่าแล้วเบิ่งนี่ฮู้ยอมเลยคนที่แบบว่ามีศิลปะที่แบบเก่งสุดๆเลยอู้จระเข้พี่น้องนี่โอ้โตบักใหญ่นี่ดิมันขี่เตาลงมาเนาะโอ้มีทุกอย่างที่อยากเห็นเนาะโอ้เขาเก่งสุดๆเลยคนที่แบบว่าสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเนาะสมัยก่อนๆนะโหนี่งูดอกงูเนี่ยโอ้โหนี่พระนี่นะโย่จะแตกต่างงูเลย จับท้องอยู่กินอิ่มเข้ามาแล้วนี่โอ้จุดนี้ก็คือข้าเจ้าเฮ็ดคือแบบเป็นลิงเนาะโอ้ตัวใหญ่ดิหน้าทั้งหน้าแล้วทั้งหลังอันจะเป็นหางมันชุดเนาะโอ้มีแต่สิ่งแบบว่าแปลกๆน้อยเอาได้เห็นดิเก่าแก่เนาะมีธาตุนึงเขาเจ้าก็ให้ขึ้นนี่ว่ะนี่สูงเลยเนาะโอ้นี่ไงคนมาจับอันคล้ายๆแมงดาเนาะพี่น้องแต่ว่าตัวปกใหญ่ดิยังด่าน้ำมันอ่ะเอ๊ะจับเอาไปทำอาหารโหฮ่าทุกคนเนาะอุ้ยเก่าแก่ขนาดเลยพี่น้องเบิ่งโลกแบบอันนั้นจะเข้ากับบ่ได้แบบบ่ได้แตะบ่ได้แบบแปลงหยังเนาะบุรณะมีแต่ทางยางนี่แหละเพิ่นเฮ็ดนี่นี่ยังปกติแต่ก่อนนี่เขาเจ้าว่ามาในยางตามยางนี่แหละแต่ว่านี่เขาบุรณะจะซ่อนเส้นทางให้เฮายางสะดวกขึ้นเนาะโอ้โอ้มีพี่น้องน้ำเนาะยังมีสีสันนี่โหน้องปุ่นคือแบบนางยักษ์อะนะยักษ์รักอันเอาเมียเป็นไปอยู่เมืองขนาดอันอยู่หนังนั่นดิพี่น้องเห็นบ่นี่คือเป็นยักษ์รักอันผู้สาวไปเนาะโอ้ดิมีสร้างมีงูมีอย่างดิครบนะอันนี้ตัวเสือได้นี่งัวพุ่นทางพุ่นตัวอย่างหุอ
วันนี้คือนุ่นก็สิได้กลับไปที่พักของเฮาเนาะก็ถือว่ามื้อนี้มาก็บ่ได้ผิดหวังได้มาก็ได้เห็นสิ่งที่เก่าแก่เนาะยังแบบมีให้เฮาเห็นจนฮอดปัจจุบันนี้ก็คือแบบเก่าแท้ๆเนาะผู้ใดที่แบบว่ามาเที่ยวลาวยังลืมมาเที่ยวอยู่สถานที่นี้เนาะมันก็เป็นอีกสถานที่นึงที่แบบว่าสําคัญของลาวคือกันเนาะมื้อนี้นุ่นก็สิได้กลับแล้วสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องค่ะมาตามชมคลิปจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิออกเดินทางกลับแล้วบ๊ายบาย